ันกี่ชิ้นคะพันกว่าชิ้นนี่แหละพันกว่าชิ้นเคยเป็นหนี้ด้วย7 หลัก7 หลักใช่ไม่น่าเชื่อวัตถุดิบของเราก็จะก็ถือว่าดีนะแล้วก็ราคาจะก็ไม่ได้แพงปริมาณจะไม่ให้เยอะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเต๋าตุงนะคะกับรายการที่จะพาคุณไปทุกที่คุยกับทุกคนที่จะทำให้กระเป๋าคุณตุงขึ้นหลายอาหารทีเดียวนะคะที่คนไทยชอบทานโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นอย่างซูชิค่ะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าเจ้าของซูชิร้านนี้เขาไม่ธรรมดาเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีซูชิถึง24 สาขาด้วยกันแต่กว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้เชื่อหรือเปล่าว่าเขาเริ่มต้นจากการติดลบเคยมีหนี้ถึง7 หลักนะคะแต่ราคาซูชิของเขาก็จูงใจเหลือเกินค่ะเริ่มต้นแค่10 บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราตามไปคุยกับเขาดีกว่ารออยู่ด้านในแล้วค่ะไปค่ะนะคะซึ่งเป็นเจ้าของไข่หวานบ้านซูชิเล่าให้ฟังหน่อยจุดเริ่มต้นทำไมมาทำซูชิขายอะคะมีความชอบแล้วก็อยากมีกิจการของตัวเองก็เลยนี่แหละหาอะไรทำสักอย่างตอนแรกก่อนแล้วก็มาเริ่มทำพอดีแฟนเขามีความรู้ด้านนี้เพราะว่าเขาเป็นคนทำแล้วเราก็ช่วยดูช่วยทำก่อนที่จะเป็นไข่หวานบ้านซูชิเราก็คือขายซูชินี่แหละแต่ว่าไม่มีชื่อก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นสูตรของตัวเองหาชื่อร้านก่อนว่าเราจะทำชื่ออะไรที่แบบว่าลูกค้าจำได้ง่ายนั่นก็คือไข่หวานทำไมอะคะก็มันจำง่ายชื่อเรียกไทยๆนี่แหละขายให้คนไทยก็เรียกไทยๆนี่แหละมาดูเมนูกันดีกว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นเนี่ยบอกว่า10 บาทเองอะ10 บาทเริ่มต้นนี่คือมีอะไรบ้างอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ข้าวห่อปูอัดซูชิบอลก็จะเป็นพวกไข่กุ้งอะไรแต่ว่ามันทำได้หลากหลายซูชิบอลไข่กุ้งส้มไข่กุ้งดำหน้าสลัดยำสาลายปูอัดอย่างเงี้ยหน้าชีสไข่กุ้งอะไรที่แบบว่ามันพอจะดัดแปลงได้มันก็อร่อยแล้วก็จัดเลยทำเลยเองนะแพงสุดในร้านกี่บาท20 บาทแล้วก็อาจจะเป็นเมนูพิเศษ30 บาทเราก็ดูตามวัตถุดิบแหละแล้วไข่หวานนี่อันไหนที่ขายดีคะจะเป็นไข่หวานแซนด์วิชชิ้นละ15 บาท15 บาทแล้วก็มีไข่หวานปูอัด2 ตัวนี้15 บาทเหมือนกัน15 บาทก็เหมือนกันลักษณะการกินรสชาติเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่รูปร่างอย่างละ20 บาทมีอะไรนะคะมีจะเป็นพวกปลาแซลมอนแซลมอนทูน่านี่ไงแซลมอนใช่แล้วก็ปลาทำเป็นแบบว่ารูปแบบต่างๆพวกโคอะไรเงี้ยอ๋อนั่นไงสะบะดองปลาหมึกอะไรเงี้ยเราก็ปรับเปลี่ยนให้มันหลากหลายตอนนี้มีเมนูพิเศษมีหอยเชลล์หอยเชลล์ใช่โฮตาเตะแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนนะเมนูนี่มีกี่เมนูได้คะพี่เดียวประมาณ50 เมนูได้นะ50 เมนูเหรอคือไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมลูกค้าถึงได้แน่นร้านขนาดนี้เพราะซูชิที่นี่ขายราคาเบาๆเป็นกันเองเริ่มต้นเพียงแค่10บาทแต่ต้องบอกว่ารสชาติและคุณภาพไม่ได้เบาเหมือนราคาเลยนะครับที่สำคัญยังมีถึง50เมนูให้ลิ้มลองลูกค้าสามารถเลือกซื้อซูชิที่เรียงรายใส่จานเพื่อทานที่ร้านก็ได้หรือจะใส่กล่องกลับบ้านก็ได้เช่นกันขายถูกอย่างนี้เราได้กำไรแล้วเพื่อนเห็นว่าไม่ค่อยดีนะขายราคาอย่างเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณกี่ชิ้นคะพันกว่าชิ้นนี่แหละพันกว่าชิ้นโอ้โหถือว่าไม่น้อยเลยค่ะรายได้ต่อเดือนบอกได้ไหมคะเยอะอยู่เยอะอยู่แต่กว่าจะถึงตัวเองหลักหมื่น6 หลัก 7 หลักประมาณ6 หลัก6 หลักต่อเดือนนะใช่ไหมคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะ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 ต้นทุนจะสูงนิดนึงแต่เราก็ใส่ว่าเออดีหน่อยเรามีอาชีพของตัวเองถ้าพูดถึงวัตถุดิบเนี่ยที่ใช้เยอะที่สุดของไข่หวานและซูชิคืออะไรคะน่าจะเป็นปลาแซลมอนกับไข่หวานนั่นแหละตัวหลักๆไข่เนี่ยที่บอกใช้เยอะๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกี่ถาดคะ14 ถาด14 ถาดต่อวันนะที่ใช้ไข่นะคะแซลมอนล่ะคะวันหนึ่งกี่กิโลได้ประมาณ20 ตัว20 ตัวแล้วเราใช้ทุกส่วนของเขาเลยไหมคะใช้ทุกส่วนที่ร้านจะจัดสรรปันส่วนให้ใช้ได้ทุกส่วนเพราะว่าเราขายถูกเนาะเราก็ต้องจัดสรรว่าส่วนไหนควรจะทำอะไรบ้างแล้วก็ส่วนไหนพอมาทำตรงเนี้ยแล้วมันกินได้แล้วมันพอจะทำได้แล้วก็ทำตรงนั้นลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นใครคะเพราะเห็นหลากหลายกันเนาะโอ้ยมีตั้งแต่เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนบริเวณเนี้ยแม่บ้านพนักงานเนี่ยกินได้เงินเดือนหลักหมื่นเนี่ยมากินซูชิได้แล้วก็กินได้บ่อยด้วยเพราะว่าเราขายไม่แพงจะกินมากก็จ่ายมากจะกินน้อยก็จ่ายน้อยจะมากคนนึงกินนะประมาณ10ชิ้นกำลังพอดี10 แถม 1เจ้าก็เลยจัดโปรโมชั่น10 แถม 1เขาก็เลยว่า10 ชิ้นจะได้11 ชิ้นไป
ต้องบอกว่าซูชิเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตยอดนิยมของคนไทยนะครับจะไปไหนมาไหนหรือแม้แต่กระทั่งตามตลาดนัดก็เห็นทำซูชิขายกันเต็มไปหมดแต่จะทำยังไงให้ลูกค้าติดอกติดใจขายดิบขายดีเหมือนไข่หวานบ้านซูชิละเนี่ยไปฟังเคล็ดลับกันเลยดีกว่าเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยมองว่าสิ่งที่ทำให้เราเป๋าตุนได้จากการธุรกิจนี่คืออะไรคะคุณภาพของอาหารความน่าเชื่อถือค่ะขาย10บาทตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่าใช่ใช่ไม่ได้บวกอะไรมากมายอ่ะแต่พอมันขายดีขายดีเราก็เอาปริมาณนั่นแหละดีลูกค้าประจำที่เนี่ยเยอะเพราะว่าลูกค้ากินแล้วก็ติดใจเนาะแล้วบอกว่าอาหารนะมันกินทุกวันมันมีหลากหลายอ่ะก็กินซูชิก็สักอาทิตย์ละ3วันโอ้โหก็ดีนะแล้วซูชิเราต่างจากซูชิอื่นยังไงคะรสชาติรสชาติใช่เพราะว่าเป็นสูตรของเจ๊เบงหนึ่งละรสชาติสองการเลือกวัตถุดิบต้องใส่ตัวไหนบ้างมันถึงจะอร่อยแล้วก็เลือกตัวไหนมาใส่ตัวไหนมันถึงอร่อยเราทำเราก็กินด้วยถ้าเราว่าอร่อยลูกค้าก็คิดว่าน่าจะอร่อยชิมเองเด็กๆน้องๆก็ช่วยชิมตอนนี้ชิมหน่อยคนละคะประมาณ10คนเพราะว่าใช้กำลังคนใช้กำลังคนปั้นเนาะเยอะจากวันแรกนี่เราทำกันทำกันเอง2คนใช่คนนึงปั้นคนนึงขายแต่วันนี้มีลูกน้อง10คนแล้วจะบอกว่าเคยแบบเคยเป็นหนี้ด้วยคือเป็นพนักงานคือทำงานเนาะแล้วก็แบบว่าไม่มีทุนอ่ะเราก็ไปกู้เข้ามากู้แล้วก็ทำขายดีนะขายดีแต่พอเจอวิกฤตอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นหนี้7 หลัก 7 หลักใช่ไม่น่าเชื่อจากพนักงานมีหนี้7หลักก็คิดหนักมากเนื่องจากแบบว่านี่แหละเราขายยอดมันน้อยยอดมันน้อยเราก็หนี้เราก็สะสมเพราะเราต้องซื้อวัตถุดิบใช่ไหมคะแล้วเราไปกู้จากไหนกู้ในระบบหรือนอกระบบในระบบนี่แหละจากธนาคารบัตรเครดิตทุกอย่างเนี่ยเต็มวงเงินเต็มวงเงินประมาณช่วงที่น้ำท่วมอะเนาะช่วงที่น้ำท่วมใช่มันเกิดวิกฤตขายไม่ได้พอเป็นไข่หวานบ้านซูชิก็ฟื้นตัวเลยเราก็พอจะมีเงินเก็บแล้วก็ทยอยใช้หนี้เข้าไปอะเนาะทยอยใช้หนี้เข้าไปตอนนี้เครดิตหมดยังคะหมดแล้วเพิ่งจะหมดเพิ่งจะหมดใช่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยจากคนที่เคยเป็นหนี้7หลักก็สามารถปลดหนี้ได้หมดจากการขายซูชิเพียงชิ้นละ10-20บาทแต่กว่าที่จะปลดหนี้ก้อนนี้ได้หมดคุณเจี๊ยบบอกว่าต้องลองผิดลองถูกปรับสูตรซูชิให้อร่อยถูกปากคนกินจนทำให้มีลูกค้าประจำสามารถขยายกิจการได้แบบนี้เป๋าตุงขอยกนิ้วให้เลยครับดังนั้นสิ่งสำคัญก็คืออย่าท้อเนาะอย่าท้อเจี๊ยบบอกว่าเฮ้ยก็ไม่คิดเหมือนกันน่ะว่าจะมีหนี้ถึง7หลักนะคะแต่วันนั้นมีแต่วันนี้ก็ใช้จนหมดใช้หมดนะคะจริงๆหนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะถ้าหนี้เราเอามาแบบว่าต่อยอดอ่ะมันก็ไม่เป็นปัญหาหรอกมันมีโอกาสที่จะใช้เขาได้แล้วก็เป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้เราด้วยมีหนี้ได้แต่เป็นหนี้ดีแล้วอย่างคุณเจี๊ยบเองตอนนี้เวลาเราได้เงินมาจากการธุรกิจแล้วเก็บยังไงแล้วแบ่งเงินยังไงบ้างคะเก็บก่อนใช้กี่เปอร์เซ็นต์ได้คะพยายามให้มากที่สุดมากสุดกี่เปอร์เซ็นต์ที่เคยเก็บได้80%เก็บเก่งมากเอาเก็บเราไปใช้หนี้เขานะไม่งั้นเราก็จะไม่เหลืออะไรแล้วก็เห็นลูกค้าเนี่ยเขากินของเราแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจมากจะมองเลยลูกค้าเอ้ยกินหมดจานไหมทำไมข้าวเหลืออะไรเงี้ยบางคนก็เอ้ยหมดเที่ยงเลยนั่นแหละคือกำลังใจอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังจากปากลูกค้ากันบ้างเขาติดใจเมนูไหนของไข่หวานบ้านซูชิมาทานกันบ่อยแค่ไหนและทำไมต้องมาทานซูชิร้านนี้ค่อนข้างบ่อยมาบ่อยค่ะนับครั้งไม่ได้เลยค่ะครั้งที่2ครั้งที่3บ่อยค่ะบ่อยค่ะโอ้เกือบทุกเดือนฮะมาบ่อยค่ะเกิน10ครั้งเกิน10ครั้งนะคะแซลมอนซูชิแซลมอนแซลมอนแซลมอนนะคะนี่นี่ค่ะตัวนี้ปลาหมึกท้องแซลมอนแซลเบิร์นค่ะผมชอบแซลมอนอร่อยแล้วก็ชิ้นใหญ่ราคาคุ้มถูกมันได้เยอะแล้วมันไม่แพงคุณภาพพอดีค่ะแล้วก็ราคาถูกสดอยู่ค่ะแล้วก็อร่อยค่ะคุ้มครับคุ้มมากๆก็โอเคครับเทียบกับราคาก็ใช้ได้คุ้มค่ะคุ้มคุ้มค่ะดีกว่าไปกินตามห้างต้องบอกว่าในส่วนของคุณภาพหลายเสียงยกนิ้วให้เพราะใช้วัตถุดิบสดใหม่แต่ที่แน่ๆหลายคนบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะซูชิที่ร้านเป็นซูชิราคาประหยัดแต่กลับใช้วัตถุดิบเทียบร้านอาหารแพงๆ
ช่วงหน้าใครอยากทำซูชิขายเป็นอาชีพต้องห้ามพลาดเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับถึงไต้หวันบ้านซูชิทั้งทีมีหรือครับที่คุณเฟิร์นพิธีกรสาวสวยของเราจะไม่อยากฝึกฝีมือการทำซูชิว่าแต่จะเป็นเมนูอะไรน่าทานเหมือนที่ร้านทำหรือเปล่านะไปดูกันเลยดีกว่าแต่เด่นแตงคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือการเตรียมให้เฟิร์นเนี่ยได้มีโอกาสทำซูชิเดี๋ยวมีผู้ช่วยสอนค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อพี่เลค่ะพี่เลพี่เลสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีเมนูเป็นซูชินะครับเป็นแคลิฟอร์เนียมาร์กิแล้วก็แซลมอนเบอร์ลินแล้วก็ตามด้วยซาซิมิแซลมอนสิ่งแรกที่เราต้องทำตอนแรกก็คือนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือหนึ่งสาหร่ายแผ่นที่ใช้ม้วนนะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมไข่หวานครับไข่หวานไข่หวานครับไข่นี่ซื้อมาแบบนี้เลยเหรอครับพี่ไม่เราต้องมาทำเองครับต้องมันอันนี้ซื้อมาเป็นแผงเลยซื้อมาเป็นแผงคือไข่สดไข่สดแล้วทำอะไรคะพี่เจี๊ยบเนี่ยไข่หวานนั่นแหละค่ะตีไข่แล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็เอามากว่าจะได้เป็นชั้นนี่ก็ใช้เวลานานแล้วนี่ประมาณกี่ฟองได้คะประมาณ4ฟองตอนแรกเราก็จะแบ่งไข่เป็น3ส่วนนะครับ3ส่วน3ส่วนเลยแนวยาวเท่ากันแนวยาวแบ่งให้เท่ากันนะครับเท่ากันเลยเราเลยกวาดมา2ชิ้นแตงกวาญี่ปุ่นแตงกวาญี่ปุ่นกี่อันจ๊ะอันเดียวพออันเดียวพอได้แล้วครับขั้นตอนการม้วนนะเราก็เตรียมข้าวกับสาหร่ายค่ะก็วางสาหร่ายแผ่นมันจะมีด้านหยาบกับด้านเรียบนะครับแล้วเราต้องเอาด้านด้านหยาบครับเวลาใส่ข้าวจะได้ติดอย่างนี้พี่เชฟเนี่ยเป็นเจ้าของร้านต้องทำเป็นทุกเมนูหรือเปล่าคะทำเป็นค่ะทำเป็นทุกอย่างโอเคสุดยอดข้าวนี่ก็คือข้าวญี่ปุ่นใช่ครับข้าวญี่ปุ่นที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วครับต้องใส่อะไรเข้าไปอาจจะมีน้ำซูชิน้ำซูชิเป็นสูตรของที่ร้านอันนี้เด็ดค่ะเป็นสูตรที่ร้านแล้วก็การหุงข้าวของเราเป็นเม็ดๆต้องบอกว่าเป็นเม็ดๆไม่เป็นเม็ดเนี่ยให้น้องๆเขาแบบว่าเออทำใหม่แก้ด้วยเป็นเม็ดแก้ด้วยข้าวเราวางไว้เป็นก้อนอย่างนี้นะกลางนะแล้วเราก็ใช้มือเกลี่ยเหนียงนะเกลี่ยก็ทำไมพี่เกลี่ยเร็วคะหนูยังเกลี่ยไม่ถึงครึ่งเลยใช้สองมือก็ได้ใช้กันทำสี่มือเลยค่ะเรามากลับด้านสลับกลับด้านกลับด้านครับปุ๊บโอเคพอกลับด้านมาเสร็จปุ๊บเราเข้ามาทำเป็นแบบเหมือนที่กั้นไส้ไม่ให้มันไส้ไม่ให้ไหลไม่ให้ไหลนะครับกั้นไส้ไม่ยาวจนสุดขอบเลยเนาะทีนี้เป็นการใส่ไส้นะครับใส่ไข่หวานแล้วหยิบไข่หวานมาชิ้นนึงชิ้นนึงปุ๊บตามด้วยแตงกวาแช่งกวาก็ตามด้วยกวาดนะครับกวาดอ๋อแล้วมันจะพอดีเลยเหรอคะสองชิ้นทีนี้มาขั้นตอนในการม้วนนะครับเราจับใช้มือสอดเข้าไปมือสอดเข้าไปนิ้วโป้งยกขึ้นมาโอ้มันจะล่วงตรงนี้แหละโอเคครับผ่านผ่านไหมคะผ่านครับผ่านค่ะแต่งหัวแต่งท้ายค่ะทำไมนี่มันต้องยาวเบอร์นี้นี่ต้องนี่ญี่ปุ่นด้วยกันประมาณแต่งหัวแต่งท้ายให้สวยนะปกติเราจะทำต่อแท่งเนี่ยประมาณสัก8ชิ้น8ชิ้นแต่อย่างเงี้ยถ้าแบบเราตัดดูเฮี้ยนไปหมดแล้วแล้วก็จะเหลือสัก6ชิ้นก็ได้โอ้โหขั้นตอนต่อไปก็คือการคลุกกับไข่กุ้งนะเสร็จแล้วมาคลุกเสร็จแล้วก็มาวางก็เตรียมได้ไหมคะได้ครับสวยมากเลยโอเคขั้นตอนแรกเราก็มาแบ่งครึ่งก่อนตัดแบ่งครึ่งด้วยสายตาแล้วนะครึ่งอีกทีนึงแคลิฟอร์เนียมาร์กิตนี่สวยงามพี่เขาบอกไม่เบาเลยนะครับคุณเฟิร์นแค่เมนูแรกแคลิฟอร์เนียมาร์กิก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวว่ากันว่าเคล็ดลับสำคัญที่สุดของการทำซูชิขายก็คือหน้าตาและรสชาติของซูชินั่นเองยิ่งหน้าตาดูดีดูน่ากินและมีความหลากหลายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดึงดูดลูกค้ามากเท่านั้นต่อไปเป็นอะไรคะเมนูต่อไปเป็นแซลมอนเบิร์นนะครับแซลมอนเบิร์นอะไรเข้าหาตัวนะเดี๋ยวจับนี่ให้เหมือนกับผมนะมือซ้ายจับไปเลยนะครับสไลด์ลงไปเลยสไลด์ลงไปเลยสไลด์ลงไปเลยลงนี่ครั้งเดียวนะครับนั่นแหละเลยทีเดียวเลยระวังมือนะครับการเบิร์นเนาะเบิร์นก็คือออกกำลังกายหรอพี่ใช่
ก็ได้ประมาณนี้ลองกำขึ้นมาทีนี้ลองกำดูให้เหมาะมือเราให้กะประมาณนะปุ๊บแล้วจับปลาแซลมอนขึ้นมาจับปลาแซลมอนขึ้นมาครับครับวางบนฝ่ามือด้านซ้ายวางบนฝ่ามือด้านซ้ายไม่ใช่วางปลาเราก็แปะข้าวลงไปตรงกลางตรงกลางครับกำมือเข้ามาปุ๊บเดียวแล้วก็แบมือออกนิดนึงแล้วก็สไลด์อย่างเงี้ยอะไรอ่ะอ๋อเงี้ยหรอใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็กำประมาณแล้วก็ใช้สองมือกดใช้มือกำประมาณเบาๆโอเคเป็นไงคะดีครับพี่เห็นยังดันนิดนึงดันต่อไปเราก็จะมาเบิร์นนะเบิร์นไฟฮะอันนี้ใส่อะไรคะเป็นน้ำสลัดน้ำสลัดก่อนน้ำสลัดลงไปนิดนึงนะไม่ต้องเยอะครับไฟก็ปานกลางนะไม่ต้องแรงวิธีการเบิร์นคือนะเบิร์นให้สลัดตัวน้ำสลัดให้มันสีเหลืองเหลืองแซลมอนเบิร์นเมนูสุดท้ายเมนูสุดท้ายวิธีการสไลด์นะครับเราเตรียมปลามาเรียบร้อยแล้วเป็นชิ้นนึงอันนี้ส่วนคอนะส่วนไหนนะคะส่วนคอส่วนคอไขมันเยอะสไลด์ดึงนิ้วเข้าหาตัวนะต้องดึงนิ้วเข้าหาตัวอย่างนี้เลยว่า1ชิ้นเนี่ยก็ให้ได้10ถึง15ชิ้น130บาทนะคะแซลมอนซาชิมิ10ชิ้น10ชิ้นนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยไป3เมนูแล้วดูท่าทางคุณเฟิร์นจะสอบผ่านนะเนี่ยแบบนี้ก็ทำซูชิขายได้สบายหรือแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้ลิ้มลองรสชาติเมนูซูชิสุดยอดแห่งความอร่อยกันแล้วล่ะครับสวยงามพร้อมทานนะคะอยากให้พี่เจฟสอนวิธีการกินที่ถูกต้องชิ้นนี้ดีกว่าให้กินวาซาบิเนาะวาซาบิแต้มแต้มแต้มด้านหลวงนิดนึงก็จิ้มด้านจิ้มจิ้มโชยุแล้วก็กินทั้งหมดเลยเนี่ยวิธีที่ถูกต้องเขาบอกว่ามันจะทำให้รสชาติไม่เสียถูกไหมคะคือเราก็จะได้รสของปลาเต็มนะคะแล้ววาซาบิก็จะจิ้มขึ้นงั้นมาคุยถึงเคล็ดลับความสำเร็จดีกว่าคิดว่าอะไรทำให้เราอยู่ได้นานขนาดนี้ต้องยอมรับว่าอาหารเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆเทรนมาเรื่อยๆแต่ว่าซูชิมันเป็นอาหารประเภทแบบว่านานาชาติอ่ะทุกคนสามารถกินได้หมดแล้วคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นร้านเราต่างจากร้านซูชิอื่นยังไงด้วยว่าการใช้วัตถุดิบของเราก็จะเรียกว่าถือว่าดีนะแล้วก็ราคาจะก็ไม่ได้แพงปริมาณจะไม่เยอะเราตั้งใจขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยคือจะเคยทำเป็นชายนะก็จะคิดว่ามันยุ่งยากค่ะแล้วก็มีเงื่อนไขเยอะจะก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วก็เลยทำแบบว่าคู่ค้าก็เหมือนมาเรียนมาทำอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ทำเหมือนที่ร้านเราไปตรวจสอบคุณภาพสามารถบริหารจัดการเองได้ทุกอย่างตอนนี้มีคู่ค้ากี่เจ้าแล้วมี24สาขาชื่อใช้ชื่อนี้เลยใช้ชื่อนี้แต่ว่าเจ้าของก็คนละเจ้าก็เป็นแบบว่าเหมือนคู่ค้ากันนี่แหละทีนี้ไปแต่ละสาขาเนี่ยก็คือรสชาติคุณภาพเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยราคาก็เหมือนกันราคาเหมือนกันเอาเหมือนกันได้นะคะที่ไข่หวานมาซูชิที่เมืองทองค่ะไข่หวานมาซูชิที่เมืองทองค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่ม4ทุ่มมาได้ขอบคุณมากค่ะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรากินกันต่อได้เลยเชิญเลยค่ะการเปิดร้านขายซูชิไม่ยากนะครับถ้ามีทุนมีทำเลมีสูตรก็อย่ารีรอแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จอย่างไข่หวานบ้านซูชิที่เริ่มจากติดลบจนตอนนี้มียอดขายอยู่ที่เดือนละ6หลักสิ่งสำคัญที่ทำให้ร้านสามารถครองใจลูกค้าได้เป็นเพราะเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีราคาขายต้องไม่แพงปริมาณต้องอิ่มเต็มคำที่สำคัญมีหลากหลายเมนูให้ลูกค้าได้เลือกทานนั่นเองล่ะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงหน้าติดตามศิรัทยาพารวยกันต่อมนุษย์เงินเดือนหลายคนนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับเงินเดือนประจำแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะรวยสักทีวันนี้เฟิร์นมี7เคล็ดลับถ้าทุกคนทำตามรับรองรวยแน่นอนนะคะข้อแรกคือตั้งเป้าหมายค่ะไม่ว่าใครอยากได้อะไรก็ต้องตั้งเป้าก่อนนะคะถ้าเราอยากรวยก็ต้องตั้งเป้ารวยเช่นเดียวกันค่ะมี2คำตอบที่คุณต้องตอบให้ได้1คือเท่าไหร่และ2คือเมื่อไหร่เช่นถ้าคุณอยากมีเงิน1ล้านภายใน5ปีหลังจากตั้งเป้าเรียบร้อยก็ต้องรู้จักออมก่อนใช้นะคะบางคนหามาใช้ไปแล้วก็
ายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่รวยก็ต้องหามาเก็บก่อนแล้วค่อยใช้นะคะต้องเก็บอย่างน้อย 10-30% ของรายได้ต่อมาก็คือจดบันทึกรับจ่ายนะคะแม้ว่าการจดบันทึกรับจ่ายอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนรู้สึกไม่ค่อยอยากทำการจดบันทึกรับจ่ายไม่ได้ทำให้รวยขึ้นโดยตรงแต่ทำให้เรารวยขึ้นโดยอ้อมค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเยอะมากเลยนะคะพอตัดไปได้ปุ๊บเราก็มีเงินเหลือเก็บออมเพื่อต่อยอดได้มากขึ้นค่ะส่วนข้อ4ก็คือต้องรู้จักลงทุนนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราเก็บเงินไว้เฉยๆเงินไม่โตเงินไม่ทำงานเงินไม่ต่อเงินก็ทำให้เราไม่ได้มีเงินมากขึ้นค่ะแต่ก่อนลงทุนเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีเงินฉุกเฉินไว้ก่อนอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะเช่นถ้าเรามีค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาทก็ต้องมีเงินที่เป็นสำรองฉุกเฉินไว้ 30,000-60,000 บาทเหลือจากนี้นำไปลงทุนต่อยอดได้เลยค่ะต่อมาก็คือเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะข้อดีของมนุษย์เงินเดือนหลายคนก็คือบริษัทเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้นะคะเราจ่ายส่วนหนึ่งในจ้างสมทบส่วนหนึ่งอย่าลืมนะคะว่าวันนี้เราสามารถเก็บได้เต็มสิทธิ์ 15% เลยเก็บให้เต็มแม็กไปเลยนะคะเพราะว่านี่แหละคือเงินที่จะทำให้เราร่ำรวยได้ในอนาคตค่ะหลังจากนั้นก็ไปดูเรื่องของประกันสังคมนะคะสามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการว่างงานการคลอดบุตรหรือแม้แต่เรื่องของชราภาพแล้วก็เจ็บป่วยนะคะซึ่งสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมเลยพยายามใช้สิทธิ์ให้เต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของการทำฟันที่เราทำได้ทุกปีอยู่แล้วด้วยนะคะสุดท้ายมันต้องเงินเดือนต้องเสียภาษีค่ะดังนั้นเราควรใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้คุ้มให้หมดทุกเม็ดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น LTF IMF ประกันชีวิตดอกเบี้ยกู้บ้านต่างๆนะคะเพราะว่าเราจะได้เงินภาษีคืนมาและนั่นก็จะทำให้เราต่อยอดความรวยได้อีกด้วยละค่ะและนี่คือทั้งหมดของศิรัทยาพารวยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเป๋าตุงแล้วค่ะกลับมาติดตามเคล็ดลับที่จะทำให้คุณหาเงินเก่งใช้เงินเป็นและเห็นทางรวยได้ใหม่ค่ะ